ในหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับสาวเอสเธอร์สุปิริลาและหนุ่มบีสุกริตหลังเคยร่วมงานกันในละครเธอคือพรหมลิขิตและพรหมไม่ได้ลิขิตจนสนิทสนมกลายเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันมากๆแต่หลังๆเนี่ยไม่เคยได้เจอหน้ากันสักเท่าไหร่แต่ว่าความห่วงใยของพี่น้องคู่นี้เขาก็ยังมีให้กันอยู่ตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมจนสาวเอสเธอร์บอกเลยล่ะค่ะว่าปกติจะทักไปคุยกับพี่บีถามสารทุกข์สุขดิบอยู่บ่อยๆและก็มีประโยคหนึ่งที่เอ่ยปากถามซ้ำๆๆว่าเมื่อไหร่พี่บีจะรีบรับงานละครให้แฟนๆได้ชมกันสักทีละค่ะไม่ได้เจอพี่บี้แบบนานมากตั้งแต่ก่อนโควิดอีกค่ะตัวจับต้องได้ยากมากค่ะทุกวันเกิดของพี่บี้อ่ะหนูก็คือจะต้องทักไปหาพี่บี้เหมือนแบบโอ๊ยพอวันเกิดแล้วก็จะต้องถามว่าพี่บี้เมื่อไหร่จะเล่นละครหนูก็ถามเงี้ยเหมือนเดิมทุกปีพี่บี้ก็คือใจแข็งเหมือนเดิมไม่รับสักทีค่ะหนูเลยบอกว่าถ้าพี่บี้กลับมารับละครนะอย่าลืมนึกถึงหนูเป็นคนแรกใครอยากทำงานกับพี่บี้อีกสนุกสนุกค่ะแฟนๆก็รอดู BS เหมือนกันค่ะ